ทาสแมวห้ามพลาดการเดินทางครั้งใหม่ของเจ้าบ๊อบแมวส้มเซเลบสุดโด่งดังทาสแมวห้ามพลาดการเดินทางครั้งใหม่ของเจ้าบ๊อบแมวส้มเซเลบสุดโด่งดังเตรียมพบกับความน่ารักและมิตรภาพสุดประทับใจของหนุ่มนักดนตรีกับแมวส้มเซเลบสุดคิ้วขวัญใจทาสแมวทั้งโลกกับภาพยนตร์ A Gift From Bob ของขวัญจากบ๊อบผ่านการเดินทางครั้งใหม่ที่จะเติมเต็มรอยยิ้มและความอบอุ่นหัวใจต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสแก่ทุกคนในครอบครัวภาพยนตร์ฟีลกู๊ดส่งท้ายปี2020ภาคต่อของหนังสุดฮิตขวัญใจทาสแมว A Street Cat Named Bob 2016ถ่ายทอดประสบการณ์จริงของเจมส์โบเวนหนุ่มนักดนตรีเร่ร่อนชาวอังกฤษและแมวจระสีส้มชื่อบ๊อบที่ถูกทิ้งไว้บริเวณถงทางเดินในที่พักของเขาก่อนที่ทั้งสองจะเริ่มต้นมิตรภาพที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาทั้งคู่จนนำไปสู่เรื่องราวสุดซาบซึ้งกินใจผู้คนนับล้านทั่วโลกเล่าถึงเรื่องราวในช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่เจมส์และบ๊อบได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันบนท้องถนนก่อนที่เจมส์จะผันตัวเองมาเป็นนักเขียนหนังสือขายดีบ๊อบได้ช่วยให้เขาผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากที่สุดในชีวิตด้วยการมอบทั้งมิตรภาพและแรงบันดาลใจอีกทั้งคู่ยังได้ร่วมกันสัมผัสและเข้าใจถึงความหมายและจิตวิญญาณที่แท้จริงของเทศกาลคริสต์มาสนี้ไปพร้อมกันด้านลุคเครด้าเวนักแสดงชาวอังกฤษที่รับบทเป็นเจมส์โบเวนในภาคแรกพร้อมและยินดีที่จะกลับมารับบทบาทนี้อีกครั้งรวมทั้งสตูดิโอค่ายผู้จัดจำหน่ายต่างๆล้วนอยากให้ลุคกลับมารับบทเดิมอยู่แล้วขณะที่อีกตัวละครสำคัญอย่างบ๊อบที่อายุมากขึ้น4ปีและยังมีความขี้กังวลอยู่เล็กน้อยบ๊อบจึงต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพจากสัตวแพทย์ก่อนที่จะมาร่วมเล่นในภาพยนตร์แน่นอนว่าส่วนสำคัญที่ทำให้เราตื่นเต้นคือการได้เห็นบ๊อบกลับมายังกองถ่ายณสตูดิโอทวิกเคนแนมอีกครั้งบ๊อบทั้งสงบนิ่งและสง่าผ่าเผยในแต่ละเทคของการถ่ายทำคาดว่าบ๊อบยังคงจำสถานที่แห่งนี้ได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องน่าเศร้าที่บ๊อบเจ้าแมวแสนโด่งดังอันเป็นที่รักของคนทั่วโลกได้จากไปในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแต่เรื่องราวของมันจะเป็นที่จดจำตลอดไปผ่านภาพยนตร์และในช่วงคริสต์มาส2020นี้แฟนๆจะได้เห็นบ๊อบในผลงานชิ้นสุดท้ายอย่างเอIf From Bob ของขวัญจากบ๊อบเจมส์โบเว่นเจ้าของและนักแสดงนำได้กล่าวถึงการจากไปของบ๊อบว่าบ๊อบได้ช่วยชีวิตผมไว้บ๊อบเป็นมากกว่าเพื่อนการที่มีเขาอยู่เคียงข้างทำให้ผมได้พบกับเส้นทางของชีวิตและบรรลุจุดหมายบางอย่างที่ผมมักทำผิดพลาดไปการประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามของเราผ่านหนังสือและภาพยนตร์นั้นมหัศจรรย์มากผู้คนนับล้านได้สัมผัสกับเรื่องราวของบ๊อบไม่เคยมีแมวตัวไหนเหมือนเขาการจากไปของบ๊อบให้ความรู้สึกเหมือนแสงสว่างที่เกิดดับลงในชีวิตและผมจะไม่มีวันลืมเขาสำหรับหนังภาคแรกอย่าง A Street Cat Named Bobเคยออกฉายในวงกว้างตามประเทศต่างๆทั่วโลกรวมถึงโรงภาพยนตร์ในอังกฤษซึ่งเพิ่มเติมความพิเศษด้วยการจัดงานใหญ่ฉายรอบปฐมทัศน์ที่โรงภาพยนตร์เคอร์ซอนเมย์แฟร์ณกรุงลอนดอนโดยเจ้าบ๊อบแมวสีส้มนั้นเรียกได้ว่าเป็นดาวเด่นของงานที่ได้ร่วมเดินพรมแดงและอยู่บนไหล่เจ้าของอย่างเจมส์โบเวนซึ่งบรรยากาศของงานนั้นมีทั้งนักข่าวช่างภาพและแฟนๆมาให้การต้อนรับพร้อมทั้งส่งเสียงบอกรักชื่นชมทั้งสองกันอย่างล้นหลามนอกจากนี้ทั้งคู่ยังได้ร่วมออกเดินทางโปรโมทภาพยนตร์ในประเทศต่างๆอย่างเยอรมนีฮอลแลนด์นอร์เวย์สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นกิฟต์ฟรอมบ๊อบของขวัญจากบ๊อบกำกับการแสดงโดยชาลส์มาร์ตินสมิธนักแสดงที่ปัจจุบันผันตัวมาทำงานเบื้องหลังในตำแหน่งผู้กำกับภาพยนตร์
ชาลส์มีเครดิตผลงานที่โดดเด่นในภาพยนตร์แนวครอบครัวและที่มีสัตว์เป็นตัวละครหลักเช่นจากหนังอย่าง Dolphin Tale 1 and 2 2011 and 2014 และ A Dog's Way Home 2019ซึ่งเป็นหนังที่ประสบความสำเร็จบนตารางจัดอันดับหนังทำเงิน Box Office เตรียมรับของขวัญจากบ๊อบพร้อมกัน24 ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์